สำนักงานกพ.ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ระยะ20ปีสำนักงานกพ.จึงได้เริ่มพัฒนานโยบายทิศทางและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวและในวันนี้บางส่วนของเครื่องมือและนโยบายเหล่านี้ได้ถูกนำมาชี้แจงแลกเปลี่ยนและฟังความคิดเห็นและเสนอแนะกับท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาโดยในช่วงบ่ายของวันนี้ได้แบ่งห้องสัมมนาออกเป็น7ด้านด้วยกัน 1. Digital Literacy แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และแนวทางในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่ข้าราชการในแต่ละระดับและแต่ละประเภท 2. พนักงานราชการศักยภาพสูงรูปแบบการจ้างงานในภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพนักงานราชการศักยภาพสูงจะมีบทบาทอย่างไร 3. บูรณาการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ IHRMSการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เกิดบูรณาการและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงการบริหารจัดการและในเชิงนโยบาย 4. มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐมุมมองต่อจริยธรรมภาครัฐความท้าทายใหม่ภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 และการนำไปใช้ในกระบวนการบริหารบุคคลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการผ่านสื่อออนไลน์ออนไลน์ KM รับฟังบริบทการทำงานในยุค 4.0 ร่วมออกแบบแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรู้ในอนาคตเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้แก่ข้าราชการยุคใหม่ 6. การจัดการระบบนักเรียนทุนการบูรณาการการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อความพร้อมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศของกำลังคนคุณภาพ 7.กลุ่มกำลังคนคุณภาพเชิญชวนกลุ่มกำลังคนคุณภาพร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบและสร้างเส้นทางการรักษาคนดีคนเก่งในระบบราชการมีศักยภาพพร้อมเป็นองศาสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศสำนักงานกพ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและข้าราชการและหวังเช่นกันว่าจะได้ข้อคิดและข้อสังเกตจากท่านเพื่อทำให้เครื่องมือและนโยบายเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนระบบราชการและการพัฒนาประเทศต่อไป